ทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของทางด้านเอาโรงเรียนก่อนดีไหมนะฮะโรงเรียนนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับว่าโควิดเนี่ยทำให้ต้องมีการหยุดกิจกรรมกิจการทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เรื่องของธุรกิจการค้าการบริการอยู่บ้านสถานที่สาธารณะหรือแม้แต่โรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะและเป็นสถาบันสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจสอนเด็กขึ้นมาพัฒนาเด็กก็ต้องปิดเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมีผลการศึกษาออกมาแล้วว่าถ้ายังไม่เปิดหรือเปิดปิดก็แล้วแต่จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ได้น้อยเลยนะฮะเกือบ500 ล้านบาทสำหรับคนที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือหน่วยงานที่มีชื่อว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีตัวย่อสั้นๆว่า OECD นะครับหน่วยงานนี้มีมานานมากแล้วนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูพูดถึงเกี่ยวกับสถาบันทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นอิสระแล้วก็มีการประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้คำแนะนำทางด้านของระบบเศรษฐกิจต่างๆและส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศสมาชิกที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่ๆโตๆอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ OECD เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขแล้วก็การทำงาน study ตัวหนึ่งออกมาว่าไอ้การที่เกิดโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับและทำให้แต่ละประเทศเนี่ยใช้มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดไปสู่เด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กอ่อนหรือเด็กที่อยู่ในวัยเรียนหรือว่าเด็กที่เป็นเด็กวัยรุ่นรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองด้วยก็เลยมีมาตรการในการปิดโรงเรียนนะปิดโรงเรียนแล้วก็มีการเลื่อนปีการศึกษาออกไปอาจจะเลื่อนซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือบางทีมองขาเลยเลื่อนยาวเลยยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนที่อยู่ในอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเนี่ยปิดมา7 เดือนเต็มๆเลยนะครับนี่เพิ่งได้มาเปิดในประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะที่ได้การปิดโรงเรียนเพื่อหนีโควิดอันนี้ภาษาชาวบ้านเนี่ยนะฮะหรือควบคุมการระบาดของโควิดย่อมส่งผลให้กับการพัฒนาการของเด็กในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในช่วงของวัยอ่อนอนุบาลและประถมต้นซึ่งมีความสำคัญในการที่การเรียนการสอนและไม่พอมีความสำคัญในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์เจอหน้าค่าตากันนะครับตรงนี้ต่างหากครับที่ทำให้ OECD เขาได้ประเมินซึ่งก่อนหน้านี้องค์หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการศึกษาก็บอกเหมือนกันว่ามีเด็กทั่วโลกซึ่งไม่สามารถไปโรงเรียนได้และในที่สุดก็ขาดประสบการณ์การเรียนการสอนในการพัฒนาบุคลิกพฤติกรรมซึ่งกันและกันโดยการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยหายกลายเป็นศูนย์ OECD เปิดตัวเลขนี้ออกมาเลยนะครับบอกว่าเนี่ยมาตรการอย่างเงี้ยทำให้สถาบันการศึกษาเนี่ยนะจะต้องหยุดเรียนหรือว่าเลื่อนเวลาเรียนออกไปจะทำให้เกิดการสะดุดหยุดลงของระบบการศึกษาทั่วโลกแม้ว่าจะมีการเรียนออนไลน์ก็ตามเถอะแต่ท่านผู้ชมคิดไหมครับว่าการเรียนออนไลน์ปัญหามีอะไรบ้างข้อจำกัดมีอะไรบ้างแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านได้สัมผัสมาแล้วล่ะกับการเรียนออนไลน์ของลูกหรือหลานบางคนไม่มีลูกก็จริงนะแต่ได้เห็นลูกหลานหรือว่าใครก็คุยกันมาเนี่ยว่าการเรียนออนไลน์มันยากลำบากมันมีข้อจำกัดหลายอย่างและมันมีภาระอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมากจากเดิมด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับ OECD บอกเลยว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะฮะให้มีการชะลอตัวถึง 1.5% ลบ 1.5% ครับท่านผู้ชมครับปกติเนี่ยนะฮะเวลาก็ปรับเป้าเศรษฐกิจโลกลงเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจซบเซาปัญหาสงครามการค้าการตอบโต้มาตรการของประเทศยักษ์ใหญ่เช่นสหรัฐกับจีนก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าทำให้การค้าระหว่างโลกหรือว่าเทรดเนี่ยนะครับติดลบเนี่ยมันก็จะดึงตัวเลข GDP ของเศรษฐกิจโลกมีการปรับแต่ละครั้งถ้าไม่นับก่อนจะถึงโควิดเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันลงมาอาจจะ 0.5 หรือถึง 1% แต่นี่ปรากฏว่านี่การศึกษานะครับการศึกษาที่พูดตรงๆนะไม่ได้เป็นหน่วยไม่ได้เป็นเรื่องเรียกอะไรฮะภาพธุรกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหรือค้าขายเลยนะคือ money and trade แต่เป็นเรื่องของ educationกับส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกลดลงถึงลบ 1.5% แต่มันมีไปต่อนะคือการลบ 1.5% เนี่ยคือเท่าสำหรับในช่วงเวลาที่เหลือของยุคศตวรรษนี้นะนอกจากนี้แล้วถ้าเอาให้เป๊ะๆบางคนจะถามเอางี้หรือเปล่าเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่ OECD ก็เทียบไม่เห็นเลยนะครับว่าการที่ระบบการศึกษาสะดุดหยุดลงจากการที่ไม่มีความต่อเนื่องในการเปิดการเรียนการสอนหรือว่าต้องไปเรียนออนไลน์บ้างสลับออฟไลน์บ้างกลับไปกลับมาหรือบางทีกลับมาแล้วเจอรอบ2ต้องปิดอีกใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเทียบเท่าได้กับความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 15.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ490 ล้านบาทตีซะว่านี่คือเปรียบเสมือนกับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่ได้รับความเสียหายสูงถึง 15.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ490 ล้านบาทโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเจอเฮอริเคนยิ่งกว่าเจอความเสียหายทางเศรษฐกิจสถาบันการเงินล้มแต่ว่าพอๆกันกับวิกฤตโควิดมูลค่าความเสียหายนะครับOECD ก็ยังประเมินต่อไปด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับว่า เห็นไหมครับว่าทำไมก็ถึงมองเรื่องนี้เวลานักเรียนไปโรงเรียนก็จะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละคาบถูกไหมครับแต่ละเซกชันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้ไปเลยเวลาในการเรียนการสอนหายไปเวลาในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องการเรื่องของประสบการณ์และการปฏิสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่โอ้โหเหนื่อยแล้วครับทีเนี้ยนะฮะ OECD ยังประเมินต่อไปนะครับว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กเนี่ยพลาดหรือไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับต้นทุนตรงนี้เนี่ยนะฮะจะมีสัดส่วนสูงถึง 65% ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเลยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าหากสถานการณ์นี้ไม่ได้รับการแก้ไขคือหมายความว่าบางประเทศตอนนี้ก็ยังคุมอยู่นะคือปิดบางประเทศตอนนี้คือเริ่มเปิดแต่กลับมาเจอระบาดรอบ2ก็ต้องปิดอีกอย่างเมื่อวันก่อนฝรั่งเศสจำไม่ได้ฮะปิด22แห่งแต่ว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสเขาเยอะเขา 60,000 กว่าแต่ปิดไปแค่22เท่านั้นเองเพราะมันมาเจอเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นรายวันแบบเกินกว่า4หลักนั่นก็จะส่งผลให้การเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้และความสามารถของเด็กนั้นไม่ต่อเนื่องส่งผลไปถึงอะไรครับส่งผลไปถึงว่าเด็กกลุ่มนี้เมื่อเติบโตขึ้นการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือไม่นี่คือสิ่งที่ OECD นั้นประเมินกันเอาไว้ก็ชื่นชมนะครับว่าโอ้โหปิดขนาดนี้กระทบเสียหายเศรษฐกิจเยอะขนาดนี้เลยเหมือนกันนะครับ